ความคืบหน้าเรื่องของลอตเตอรี่อะค่ะที่โดนเรื่องเงินไปอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เป็นความคืบหน้ายังไงบ้างคะโอ้ตามทวงทุกวันค่ะวันก็เลื่อนทุกวันนะครับนี่จะเป็น3เดือนแล้วค่ะผมนี่ตอนแรกมัน20ล้านอะทำมาได้8ล้านแล้วเหลืออีก12ล้านค่ะก็ว่าจะเคลียร์ผมวันศุกร์นี่แหละถ้าเกิดวันศุกร์ไม่เคลียร์ผมก็ต้องตรวจจับแหละคือเราก็จับจับเขาหรอกเพราะว่ามีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยผู้หญิงแก่ๆโอ้อ้างเวลาเราทวงเนี่ยอ้างแต่เจ้านายอย่างเดียวนายเป็นใครเราก็ถามว่าเจ้านายคุณเป็นใครเอาเงินเก็บเงินชาวบ้านไปหมุนน่ะชาวบ้านเนี่ยเขามาขอร้องให้ผมเป็นตัวแทนให้เขาหน่อยโดยที่เขาโอนตังค์เข้าบัญชีผมแล้วก็ให้ผมพาไปซื้อต่อผมก็โอนเข้าบัญชีเขาต่อเงี้ยเป็นทอดๆไปเงี้ยมีแต่พวกโอ้โหเสียสิงกระทิงแล้วเนี่ยก็ไปครับโอ้โหมีแต่พวกอย่าง3เดือนที่ผ่านมาคือเครียดทุกวันเลยไหมคะแบบว่าด้วยเรื่องปัญหาเงินทองใช่เพราะเงินชาวบ้านยังไงชาวบ้านเขาเหมารถมาหาผมเนี่ยให้ผมช่วยเป็นตัวแทนหน่อยเพราะว่าคุณสุรักษ์ไม่มีใครกล้าโกงที่ไหนได้เขาโกงสบายเลยเราต้องมาตามเงินให้เขาทุกวันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักอ่ะแต่ว่ามีการพูดคุยกันต่อเนื่องตลอดโดยดีว่าแบบว่าถึงสาเหตุต่างๆที่ยังไม่สามารถคืนเงินได้ก็คุยทวงทุกวันวันหนึ่งนั่งโทรศัพท์เป็นร้อยทั้งวันไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำงานอะไรเลยว่าผมก็สงสารชาวบ้านอ่ะชาวบ้านมาฝากความหวังไว้กับเราก็ยังดูพลาดอีกอ่ะอย่างทางเขาอ้างเหตุผลอะไรคะใช้เหตุผลอะไรในการที่ยังไม่สามารถที่จะคืนเงินได้อ้างว่าผู้ใหญ่ยังไม่ให้ค่ะลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ตอนแรกๆมันได้เนี่ยคือต้องโอนตังค์ 100% ก่อนไงค่ะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกอ้าวชาวบ้านว่าโอนไหมล่ะเพราะทุกที่อ่ะไอ้พวกยี่ปัวเนี่ยสมมติเราหวยออกวันที่1ตอนที่27 28เราซื้อเท่าไหร่เราต้องโอน 100% อ่ะผมโอนไปเกือบ60ล้านอ่ะ50ล้านอ่ะก็ได้ของมาประมาณ40ล้านค่ะล้าน20ล้านนี่ก็โอ้โหรวมทุกวันของก็ไม่ได้ตังค์ก็ยังได้ค่ะทวงทุกวันเหมือนกันอย่าง3เดือนแล้วด้วยระยะเวลาที่เราคุยทุกวันอะไรเงี้ยถามเรื่องยอดเงินทุกวันแล้วทีนี้หลังจากนี้พี่สมรักจะแบบว่าแจ้งความเลยไหมคะหลังจากลงบันทึกประจำวันไปแล้วเพื่อให้แบบว่ากฎหมายเข้ามาทำหน้าที่ก็วันศุกร์นี้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ผมก็ต้องซื้อข่าวแล้วเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักหลายครอบครัวเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขาโดนโกงไปแล้ว400กว่าล้านนะขอเขาเหมารถมาผมอีกไงมาเป็นตัวแทนให้หน่อยโดนเข้าไปอีกเงี้ยครับมันสงสารเขาหวังว่าเรื่องจะจบยังไงบ้างคะพี่สมรักใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าแบบเท่าที่เราประเมินไว้ผมถ้าไปแจ้งความเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้กว่าสู้คดีกันไปผ่อนที่ศาลชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมก็เลยว่าใจเย็นผมบี้ให้ผมก็บิดได้ต่อนิดต่อหน่อยโอนให้ชาวบ้านโอนให้ชาวบ้านอย่างนี้ครับไปบุกถึงบ้านไปหาถึงบ้านบีบไอแม่โอนตังค์ให้แม่ลูกชายครอบครัวเขาคือใครเนี่ยทำไมผมกล้าโอนเยอะผมก็มั่นใจว่าเขาไม่โกงผมเพราะว่าลูกชายเขาเป็นนายตำรวจด้วยนะลูกชายเขาไม่เกี่ยวพรุ่งนี้ก็คือถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะในการพูดคุยกันหลังจากนี้จะมีการแจ้งความแล้วใช่ใช่มันพูดคุยมาเยอะแล้วครับนัดผมมาต่ำกว่าโอ้เกือบร้อยครั้งแล้วแล้วพอนัดปุ๊บชาวบ้านก็มารอเป็นตั้งความหวังคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนหนักนะครับก็ต้องเอาคือเราอยากจะสาวถึงไอ้ว่าเจ้านายเนี่ยเจ้าของโควต้าคือใครใจดำจังเอาพวกนี้มันได้เก็บเงินชาวบ้านไปเพื่อไปจ่ายฉลากนะครับเอาเงินชาวบ้านไปหมุนน่ะเนี่ยเป็นลักษณะนั้นพอได้ลอตเตอรี่ออกมามันก็เอาไปขายชนเล่มไง
เอาไปขายราคาแพงไอ้เจ้าของเงินจริงไม่ได้เรากลัวไหมคะว่าแบบเงินทั้งหมดจะนะยอดนะตอนนี้จะไม่ได้คืนหรือแบบได้ช้ามากๆแล้วจะแก้ปัญหายังไงบ้างคะผมภาวนาผมภาวนาพรุ่งนี้ได้คืนภาวนาได้คืนจบเรื่องปวดหัวแล้วสงสารชาวบ้านด้วยผมก็สำรองจ่ายไปเยอะเนี่ยแล้วเงินพี่สำพี่สำรักของยักษ์มันเหมือนแบบเวลาพี่สำรักพูดแล้วมันจะสั่นๆอ่ะถือไหวใช่ไหมคะมันถือไหวถือไหวอ๋อเมื่อกี้มันใส่อารมณ์ไงขยับมือมันสั่นนิดนึงเนาะพี่พอพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่มันขึ้นเลยแล้วเงินสำรองพยายามทั้งด่าทั้งปอบทั้งคุยดีทั้งอ้อนวอนครับเพื่อจะได้เงินคืนกลัวไหมคะว่าเงินที่เราสำรองจ่ายไปจะไม่ได้อะไรนะกลัวไหมคะว่าเงินที่เราสำรองจ่ายไปจะไม่ได้คืนเลยได้ดีสู้เสียได้คืนค่ะต้องได้หวังไว้อย่างนี้ก่อนเราต้องมีความหวังเพราะว่าผมคิดว่าผมโอนไปประมาณ60ล้านบาทค่ะถ้าเขามีเจตนาโกงผมน่ะมันเอาไปได้แค่60แล้วเนี่ยตอนนี้ผมบีบมาได้เหลือ12ล้านค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นัดเคลียร์พรุ่งนี้นัดจ่ายผม12ล้านค่ะนะครับรอฟังอีกครั้งว่าจะได้ไม่ได้ถ้าได้ผมก็จะไปทำบุญบริจาคตามโรงพยาบาลเลยโควิดนะครับถ้าได้เงินใช่ไหมคะไปทำบริจาคให้น้องเบฟไปบริจาคตามโรงพยาบาลเลยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ